วันนี้อาคุมาจะมาทำเมนูที่เรียกว่าปลาหมึกผัดซอสไข่เค็มสควิดชิลลี่ซอสซอสที่เอกซาลารีนะฮะปลาหมึกผัดซอสไข่เค็มมาดูวิธีการทำขั้นตอนแรกน้ำมันตั้งให้เดือดก่อนคือน้ำมันให้เดือดแล้วกาลิกแอนด์ซอสที่เอกกระเทียมไข่เค็มแต่แดกพูดภาษาอังกฤษนะพี่ฟิวจุกูเพราะว่าโพสลง YouTube ไงก็เอากระเทียมกับไข่เค็มซัวๆอันนี้ก่อนนะชิลลี่ซอสหรือซอสพริกเสียงแม่งเนี่ยกับฟ้าตกมาวัตถุดิบสควิดหรือว่าปลาหมึกมาไหมเอาก่อนนะใส่ลงไปสักพักนึงก่อนรอสักพักนึงเวทเมนต์สควิดแล้วก็พริกไทยรสชาติมันก็จะออกจะเค็มๆมันๆกลิ่นนะโอ้โหอย่าให้พูดเลยสิวขาวเด็กสมบูรณ์เนี่ยขอให้พอเกือบสุกไม่สุกเกินไปไม่ดิบไปมีเดียมอันนี้จะมีซาลารีมีโอเนียนมีชิลลีเดารสชาติได้เลยก็ควรต้องกั้นหายใจนะมันหอมเกินคือเมนูนี้ที่เชียงใหม่ฝังเนี่ยจะไม่มีใครทำจะมีแต่ในกรุงเทพเราก็ทำขึ้นมาชิมได้ไหมลองชิมนะซอสพิซซ่าหน่อยน้ำปลาลองชิมนะอันนี้ไม่เกี่ยวใกล้แล้วถ้าเกิดว่าชอบให้มันน้ำเยอะๆก็ใส่น้ำไปแต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบแห้งๆก็อย่างเงี้ยคุกคิดมันกำลังดีชิมนะถ้าไม่เค็มก็ใส่น้ำเพิ่มหน่อยคือไม่ตัดน้ำตาลใช่ปะน้ำตาลมีแล้วเมื่อกี้ใส่แล้วเราเอาแค่น้ำมันฉันเอาปลาหมึกเดี๋ยวแม่คนถ่ายกล้องคาเมร่าแมนชิมก่อนอร่อยมากเลยนะครับ so good tasty ดูพ่อครัวเลยดูพ่อครัวถ่ายหน้าพ่อครัวได้พ่อครัวอ้วนมากเลยอ่ะ